งสอนยังอยู่กับเรื่องราวของหนังสือดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้านะคะซึ่งหนึ่งในผู้เรียบเรียงก็คืออาจารย์วินิตาดิธิยนต์นะคะหรือคุณววินิจฉัยกุลนะคะสมเด็จเจ้าฟ้าทรงพระชนยืนยาวถึง 4,000 ดินค่ะอาจารย์แต่ว่าเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ามีพระชนมายุครบ 12,000 พรรษาพระนางเจ้าสุวัฒนาตัดสินพระทัยพาเสด็จออกจากสยามไปยังอังกฤษด้วยเหตุผลใดบ้างคะอาจารย์ถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ในตอนนี้จะเห็นได้ว่าก่อนที่จะเสด็จไปอังกฤษเนี่ยนะคะเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังจากนั้นเจ้านายส่วนใหญ่เนี่ยจะเสด็จออกต่างประเทศเพื่อให้พ้นจากปัญหาความยุ่งยากในบ้านเมืองนอกจากนี้พระนางเจ้าสุวัฒนาเนี่ยก็ส่งพาพระราชธิดาไปอังกฤษเพื่อจะไปรักษาพระอนามัยที่ว่าการแพทย์ของเขาจะเจริญกว่าของเราจึงได้เสด็จอังกฤษแล้วก็ประทับอยู่ยาวนานมากที่นั่นค่ะเหมือนที่อาจารย์เขียนไว้ในหนังสือว่าทรงพบพานกับเรื่องดีและร้ายทั้งเรื่องส่วนพระองค์และสถานการณ์บ้านเมืองด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนั้นสถานการณ์โลกช่วงนั้นถือว่าเป็นเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญของโลกเลยนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่สองใช่ค่ะอาจารย์คือระหว่างที่เสด็จไปประทับที่อังกฤษก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นซึ่งถ้าเกิดเมื่อเกิดสงครามโลกเนี่ยหนทางที่จะเสด็จกลับมาเนี่ยดูเหมือนจะยากเย็นมากเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็ประทับอยู่ที่นั่นยาวนานสงครามโลกครั้งที่สองนี่กินเวลาถึง6ปีค่ะก็ต้องประทับอยู่ที่นั่นท่ามกลางความขาดแคลนต่างๆความยากลำบากแล้วก็ภัยทางสงครามซึ่งอังกฤษเจออย่างหนักแล้วเหตุการณ์ในประเทศไทยล่ะคะอาจารย์ถ้าเทียบเคียงในช่วงนั้นท่านประทับอยู่ที่อังกฤษแล้วส่วนของในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ประเทศไทยนั้นเราในตอนแรกนั้นเราเนี่ยไม่ได้ประกาศเข้าข้างฝ่ายไหนจนกระทั่งญี่ปุ่นยาตราทัพเข้าประเทศไทยแบบสายฟ้าแลบแล้วก็รัฐบาลไทยก็จำต้องผูกไมตรีกับญี่ปุ่นเพื่อรักษาประเทศไว้ไม่ให้บอบช้ำเสียหายเท่ากับว่าไทยนั้นกลายเป็นคู่สงครามของทางฝ่ายยุโรป คือฝ่ายพันธมิตรเนี่ยไปโดยปริยายและต่อมาก็กลายเป็นการประกาศสงครามกับทางฝ่ายพันธมิตรเต็มตัวเท่ากับว่าไทยนั้นตกอยู่ในภาวะสงคราม อย่างหนักเช่นกันค่ะแน่นอนว่าประชาชนชาวไทยก็เดือดร้อนกันไปทั่วแล้วก็ประสบภาวะขาดแคลนใช่ค่ะนะคะการขาดแคลนเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วสำหรับพระองค์ท่านที่ประทับอยู่ที่อังกฤษล่ะคะอาจารย์เหตุการณ์ตอนนี้ก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าประทับอยู่ที่อังกฤษนั้นไม่ได้ทรงมีอภิสิทธิ์อะไรมากไปกว่าประชาชนทั่วไปอังกฤษตอนนั้นเนี่ยเขาต้องแบ่งสรรปันส่วนอาหารท่านก็ได้รับการแบ่งสรรปันส่วนเหมือนกันแล้วก็ที่น่าเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจอีกอย่างคือก็จะมีผู้มาเข้าเฝ้าผู้ที่จงรักภักดีต่อทั้งสองพระองค์มาเข้าเฝ้าเมื่อเข้าเฝ้าก็ต้องทรงทำอาหารเลี้ยงนั้นบางทีเนี่ยอาหารจะขาดแคลนที่พระตำหนักข้าราชบริพารที่พักดีเนี่ยก็จะมีไล่ฟังมีเกตอยู่ในนี้นะคะว่าก็ต้องเอาส่วนของตัวเองเนี่ยให้แต่เพื่อไม่ให้ทางการเขาจับได้เนี่ยก็ต้องใส่กล่องผูกโบทำเป็นของขวัญแล้วก็ให้บุตรชายเนี่ยนั่งรถโดยสารไปถวายที่ตำหนักเหมือนกับเอาของขวัญไปให้จริงๆนั่นก็คืออาหารที่ขาดแคลนนั่นเองความรู้สึกของอาจารย์เวลาที่ต้องเรียบเรียงเรื่องราวเหล่านี้เมื่อมาถึงเหตุการณ์แบบนี้ค่ะให้อาจารย์ช่วยแบ่งปันนิดนึงว่าโดยส่วนตัวแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างคือนี้รู้สึกจับใจมากหนึ่งในพระปริชาสามารถของเสด็จพระนางคือพระนางเจ้าสุวัฒนานะคะกับสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงอดทนต่อความยากลำบากได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ทรงดำเนินชีวิตได้อย่างปกติไม่หวั่นไหวทั้งที่ภัยนี้มีอยู่รอบด้านความขาดแคลนก็มีอนาคตเบื้องหน้าก็มืดมนเพราะยังไม่มีใครรู้ว่าสงครามจะจบลงแบบไหนและท่านก็ยังต้องรักษาพระเกียรติยศของขัตติยนารีเอาไว้อย่างครบถ้วนซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ทั้งสองพระองค์นั้นก็ทรงเข้มแข็งแล้วก็ทรงผ่านมาได้อย่างตลอดรอดฝั่งค่ะแล้วหลังจากนั้น20ปีนะคะพระนางเจ้าสุวัฒนาทรงตัดสินพระทัยค่ะสมเด็จเจ้าฟ้าเสด็จนิวัตพระนครเป็นครั้งแรกเลยนะคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นนี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์คือนี่เข้าใจว่าอย่างที่หนึ่งเนี่ยเมื่อเหตุการณ์ของทางโลกนั้นเนี่ยจบไปแล้วคือสงครามก็จบลงนะคะบ้านเมืองก็คืนสู่ความสงบสุข
ความซากของความเสียหายต่างๆก็ผ่านไปแล้วแล้วประเทศไทยเนี่ยเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จนิวัตรพระนครมีงานบรมราชาภิเษกสมรสแล้วก็มีเจ้าฟ้านะคะซึ่งองค์พระองค์น้อยๆซึ่งมาเป็นขวัญกำลังใจของประชาชนเหมือนกับว่าบ้านเมืองนั้นกลับมาสู่แสงสว่างอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่บ้านเมืองสงบแล้วก็มีขวัญกำลังใจดีสมเด็จเจ้าฟ้ากับเสด็จพระนางก็ทรงตัดสินพระทัยที่จะกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยค่ะเมื่อข่าวเจ้านายกำลังจะเสด็จกลับมานะคะข้าหลวงไทยมีปฏิกิริยาอย่างไรหรือว่าความรู้สึกตอนที่รอรับเสด็จถ้าที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยคือมันเป็นความปิติของคนรุ่นเก่าซึ่งจะมีความจงรักภักดีสูงมากเวลาผ่านไปนานกี่สิบปีก็ตามพวกเขาก็ไม่ลืมเจ้านายไม่ลืมความกตัญญูรู้คุณก็จะมีข้าเก่าเต่าเลี้ยงเนี่ยมีผู้ที่จงรักภักดีสืบเนื่องต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นั้นมารับเสด็จกันหลังจากนั้นเป็นที่น่าตื่นตันมากค่ะหลังจากนั้นก็เสด็จนิวัตรประเทศไทยเป็นการถาวรนะคะประทับที่ไหนคะอาจารย์คือเมื่อเสด็จไปอังกฤษเนี่ยท่านไม่ได้ทรงมีพระตำหนักหรือว่าพระราชวังเหลืออยู่ทางนี้เมื่อกลับมาก็ต้องทรงสร้างที่ประทับใหม่คือวางเรื่องนึกดีที่สุขุมวิทซึ่งตอนนั้นเป็นชานเมืองค่ะแต่ว่าก็แสดงเห็นถึงความเรียบง่ายของพระองค์ท่านใช่ไหมอาจารย์บรรยากาศในวังเรื่องนึกดีวังเรื่องนึกดีนั้นมีบรรยากาศของบ้านที่สงบและสบายร่มรื่นด้วยต้นไม้ซึ่งทุกวันนี้ถ้าใครผ่านไปก็ยังเห็นอยู่แล้วทั้งสองพระองค์นั้นมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่ก็ทรงรักษาระเบียบของความเป็นเจ้านายเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่โปรดความฟุ่มเฟือยพุ่มเฟือยหรูหราต่างๆค่ะคือแม้ว่าต้องเสด็จนิราศจากบ้านเมืองไปสู่ยุโรปตั้งแต่พระชนมายุเพียง 12 พรรษาแต่ทรงมีความภาคภูมิพระทัยและทรงยึดมั่นในความเป็นไทยเป็นอย่างมากมากเลยค่ะอย่างหนึ่งที่ทราบจากข้าราชบริพารก็คือสมเด็จเจ้าฟ้านั้นไม่โปรดคนที่พูดไทยคำฝรั่งคำหนึ่งแม้แต่ศัพท์ต่างๆเนี่ยถ้ามีคำแปลเป็นภาษาไทยท่านก็จะให้ใช้ภาษาไทยเช่นมันจะไม่พูดว่ามีเครื่องแอร์แต่จะบอกว่ามีเครื่องปรับอากาศแล้วสายพระโลหิตอันเข้มข้นที่ทรงได้รับมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแสดงให้เห็นในมุมไหนบ้างคะอาจารย์อย่างหนึ่งเนี่ยคือท่านโปรดทางด้านศิลปะนะคะเรื่องการดนตรีนะคะโปรดในด้านภาษาทรงเล่นดนตรีได้เนี่ยได้ชัดเจนแม่นยำมากเหมือนที่ฝรั่งบอกว่า play by ear ใช่ค่ะใช่ไหมอาจารย์ก็มีพระอัจฉริยภาพเรื่องดนตรีแล้วก็สนพระทัยเรื่องภาษาอย่างทรงเคร่งครัดภาษาไทยอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นี้คือภาษาไทยก็ต้องเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษคือท่านจะไม่เอามาปนกันแต่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านอีกด้านหนึ่งก็คือทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นี่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านนี้ถ้าหากว่าข้าราชบริพารไปเฝ้าและท่านทรงถามถึงวันเดือนปีเกิดถ้าบอกวันเดือนปีได้เนี่ยท่านจะคำนวณได้ในทันทีว่าตรงกับวันอะไรถ้าเป็นเรื่องดนตรีนี่โปรดเพลงไทยยิ่งกว่าเพลงฝรั่งเพลงอังกฤษใช่ไหมคะเพลงฝรั่งเพลงคลาสสิกก็ทรงได้นะคะแต่ท่านโปรดเพลงไทยแล้วโปรดบรรเลงเพลงไทยด้วยค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ก็โปรดท่านทรงเป็นกันเองกับราษฎรที่มาเฝ้ามากเสด็จพระนางหรือพระนางเจ้าสุวัฒนาเนี่ยท่านจะเป็นคนที่ใช้คำง่ายๆพูดง่ายๆกับประชาชนเรียกประชาชนว่าป้าเรียกยายเรียกอะไรยายปวดหลังไหมฉันก็ปวดหลังเหมือนกันคือพูดโดยที่ว่าท่านไม่ให้มีช่องว่างระหว่างกันเลยไม่ใช่ว่าท่านเป็นเจ้านายผู้สูงศักดิ์และนี่คือประชาชนสามัญท่านจะพูดด้วยเหมือนกับพูดกับเครือญาติท่านทรงมีพระวาจาที่อ่อนหวานแล้วก็เป็นกันเองถ้าพูดถึงพระกรณียกิจของสมเด็จเจ้าฟ้าล่ะคะอาจารย์พระกรณียกิจที่เห็นชัดนั้นคือทรงสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจใดๆก็ตามที่รัชกาลที่6ทรงทำไว้สมเด็จเจ้าฟ้าและพระนางเจ้าสุวัฒนาจะทรงสืบต่อนะคะทรงเป็นอุปถัมภ์องค์อุปถัมภ์ในสโมสรในสมาคมในโรงเรียนแห่งการศึกษาหลายแห่งที่เริ่มจากพระราชดำริหรือว่า
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงเคยอุปถัมภ์มาก่อนท่านก็จะสืบสานเหล่านี้สมัยที่ดิฉันเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พระราชวังสนามจันทร์เมื่อมีงานที่นั่นสมเด็จเจ้าฟ้าจะเสด็จเพราะว่าที่นี่เป็นพระราชวังเดิมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาประทับที่นี่ก็ถือว่าเป็นงานเฉลิมพระเกียรติเราจะมีงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่6ทุกปีก็จะเสด็จเมื่อพระชนยังมายุที่พระนามัยยังแข็งแรงอยู่เนี่ยนะคะท่านก็จะเสด็จตลอดพระนิยมของสมเด็จเจ้าฟ้าค่ะที่เหมือนกันกับราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือทรงฉลองพระองค์และพระภูษาสีตามวันอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นสายสัมพันธ์ที่มีความผูกพันกันคือท่านก็ทรงเจริญรอยตามวัฒนธรรมประเพณีในครั้งนั้นค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดนะคะอาจารย์ที่อาจารย์ได้มีโอกาสเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์ได้เห็นอะไรจากประวัติศาสตร์ไทยทั้ง4แผ่นดินผ่านสมเด็จเจ้าฟ้าบ้างนี่มองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอันเป็นอนิจจังของโลกนะคะผ่านมาทั้ง4แผ่นดินคือมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีโลกธรรมทั้ง4คือมีความรุ่งเรืองแล้วก็มีความเสื่อมนะคะมีเสียงสรรเสริญมีนินทามีความชื่นชมมีคำตำหนิติเตียนทั้งหลายมีลาภมียศก็เสื่อมแต่ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งว่าทรงดำรงพระเกียรติของเจ้านายสตรีไว้ได้อย่างเข้มแข็งและทรงรักษาพระเกียรติยศไว้อย่างสูงสุดท่ามกลางความผันผวนรอบด้านไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ภายนอกมาดีหรือร้ายอย่างไรก็ทรงมั่นคงแน่วแน่ในพุทธศาสนาและประคองพระองค์มาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่หวั่นไหวไปตามกับความผันผวนเหล่านั้นและที่แน่วแน่อีกอย่างหนึ่งคือการบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประสบนิกรไทยเนี่ยท่านบำเพ็ญอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เสด็จกลับมาค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะร่วมเรียนรู้เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของไทยนะคะถึง4รัชกาลเลยนะคะรวมถึงเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกหลากหลายเรื่องราวผ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วินิตาดิถียนต์หรือคุณว.วินิจฉัยกุลขอบคุณค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการสินสโมสรค่ะหากผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์027902625-7หรือที่ artclub@thaipbs.or.th หรือร่วมสมัครเป็นสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมพ์ Art เป็นวักคลับเป็นวักไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ